วันนี้เรามีเมนูไก่ต้มโคกนะครับส่วนผสมก็จะมีข่านะครับซอยแว่นนะครับแล้วก็รากผักชีต้นหอมนะครับตะไคร้นะฮะพริกไทยนะครับพริกไทยเป็นพริกไทยแห้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องผงพะโล้นะครับเครื่องพะโล้นะครับ2 ถุงนะฮะโคกก็1 ขวดนะครับอันนี้เสริมเข้าไปใส่โซดาเข้าไปเพื่อที่จะให้โซดาเนี่ยกัดตัวไก่นะครับก็หั่นเครื่องเทศต่างๆเนี่ยใส่ไปบริเวณตัวไก่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติต้องใช้หม้อนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยท่วมตัวไก่แต่นี่ก็คือใช้กระทะนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่น้ำไม่ท่วมไก่ก็จะทำให้ไก่เนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ช้าขึ้นนะครับจริงๆถ้ามีหม้อเนี่ยจะดีมากนะฮะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับต้มใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าไก่นี่เป็นไก่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเหนียวมากนะฮะเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านแต่ถ้าไก่บ้านมีขนาดใหญ่แล้วก็อายุหลายปีเนี่ยบางทีเป็นไก่ตีนะครับก็จะเหนียวมากกว่าไก่ปกติทั่วไปนะครับถ้าเทียบกันแล้วอย่างไก่ที่ไก่ปลดหรือว่าไก่พันไข่ที่ปลดจากฟาร์มเนี่ยนะฮะมาขายตัวละ100 กว่าบาทนี่ก็ยังไม่เหนียวเท่านะฮะนี่นะครับไก่เดี๋ยวเราจะต้มโคกนะครับไก่โคกโคกยังไม่มาล่ะดูเครื่องนี่ใส่เต็มที่เลยยังไม่ได้ปรุงนะใส่ได้เครื่องเทศอย่างเดียวตอนนี้รอโคกว่าแล้วไว้ใจบ่ได้น้ำร้านเนี้ยเศรษฐกิจไก่ต้มโคกเหมือนไอ้พะโล้มันจะกัดไงไก่มันเหนียวเหมือนพะโล้เหมือนเรากินพะโล้เคยกินนะใช่กินเหมือนคล้ายๆโอวัลตินอ่ะลองพี่ตั้มลองไก่ต้มสไปซ์น้ำเขียวต้มมาไก่ต้มน้ำเขียวเหนียวหรอกคนอื่นกินได้หมดอ่ะผมชื่อคนนึงต้มตั้งแต่กี่โมงวะไปสามทำไปแล้วมาพูดเรื่องต้มนานเดือนนี้แล้วแค่ตึงใจเจ้าของมาเดือนนี้เลย